คู่จิ้นคู่นี้อย่างลิงลิงคองนะครับแล้วก็น้องออมกันพรพัฒน์นะครับที่ตอนนี้นะบอกเลยว่าใครบอกเลยว่าเป็นเข้าด้อมของทั้งคู่นี้บอกเลยว่ามีแต่ความฟินนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีการนะครับไปจัดนะครับแฟนมิตที่ฮ่องกงกันมาอีกด้วยนะครับและเมื่อวานนี้นะครับถึงคิวของแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อได้เจอกับพี่หลิงกับน้องออมนะครับกับงานเดียร์มายเลิฟนะครับหลิงออมนะครับเฟิร์สแฟนมิตติ้งอินมะนิลาคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นแฟนมิตติ้งครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ของสองสาวนะที่พกพาความสนุกนะครับมาฝากแฟนๆนะครับกว่า 3,500 ที่นั่งนะโดยบนเวทีนะบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับทั้งพี่หลิงแล้วก็น้องออมนะครับจัดเต็มทั้งความสนุกแล้วก็ความฟินมีการโชว์ร้องเพลงครับแล้วก็มีการเล่นเกมกันอีกด้วยนะแต่ซีนเด่นนะครับที่แฟนคลับกรี๊ดจนแสบคอใครเห็นก็กรี๊ดคุณผู้ชมก็คือการที่น้องออมนะครับกัดคุกกี้จากปากของพี่หลิงนั่นเองคุณผู้ชมเรียกว่าน่ารักมากฟินมากน่ารักมากซีนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนที่น่ารักจริงๆแฟนคลับก็คือคลิกกันก็แบบสุดๆแล้วพี่หลิงก็คือเอาจริงพี่หลิงก็แอบแสบนะพอน้องยิ่งเข้าใกล้อ่ะพี่หลิงก็แบบขยับแบบทำให้มันสั้นลงทำให้น้องเหลือกระจ้อยนึงเออแล้วสุดท้ายเป็นไงก็เกลียดไงเออสุดท้ายก็แบบไม่รู้แหละ you live feed my liveอีกหนึ่งซีนที่บอกวิกิตการเหมือนกันที่สำคัญภาพนั้นน่ะที่แบบแฟนๆถ่ายออกมาโหอยู่ไม่ไหวจริงๆมันเป็นที่หุยทุกคนมันเขินหนักมากน่ารักมากๆเลยเขาจุ๊บหัวกันแล้วก็มีแบบเขาเอาคืนกันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าพี่หลิงจุ๊บน้องอย่างเดียวน้องก็มีการจุ๊บพี่หลิงด้วยเช่นเดียวกันเออแล้วมีอะไรต่ออีกแม่แล้วมีช่วงนึงบนเวทีนะครับก็อย่างที่ว่าพี่หลิงบอกว่าซีนที่ชอบที่สุดคือซีนที่บอกไปใช่ไหมคือน้องออมเห็นได้ฟังก็คือกรี๊ดบนเวทีเช่นกันนอกจากแฟนคลับจะกรี๊ดแล้วน้องออมก็กรี๊ดมากคุณผู้ชมเรียกว่าน่ารักมากใครล่ะคือดูสิมีแต่ความน่ารักความฟินเต็มไปหมดนะครับเชื่อว่าเป็นอีกความประทับใจนะครับอีกงานนึงนะครับที่แฟนมิตนะครับของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะแล้วก็ประทับใจอย่างแน่นอนแล้วก็ทั้งพี่หลิงแล้วก็น้องออมก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำนะครับงานแฟนมิตที่ประเทศฟิลิปปินส์นะยังไงก็รอคอยนะครับติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้นะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีงานมากมายคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับรวมไปถึงซีรีส์นะครับเพียงเธอก็รอติดตามกันได้ก็มีทั้งปล่อยไพลอตออกมาแล้วรวมไปถึงภาพฟิตติ้งนะเห็นว่าจะมีการถ่ายทำอีกไม่นานเกินรอคุณผู้ชมยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับคู่นี้คือออกงานไหนคือมีแต่เสียงกรี๊ดแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแล้วก็ห้างแตกรวมไปถึงนะสะกดใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้อย่างอยู่หมัดเลยคุณผู้ชมไงก็รอติดตามมันได้นะใครคิดถึงทั้งคู่ก็ไปกดติดตามในไอจงไอจีไปกดไลค์ไปดูแบบว่าความอัปเดตในไอจงไอจีกันได้นะเพราะว่าลงภาพที่ไลค์ก็คือแตกๆมากคนกดไลค์เยอะมากแล้วก็น่ารักมากดูไปอมยิ้มไปก็รอติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้นะคะอ๋อแล้วถ้าคุณเห็นในชุดของน้องออมใช่ไหมเมื่อกี้มันมีตอนนั่งอยู่ช็อตนึงแม่น้องออมก็คือแบบว่าเหมือนแบบถกกระโปรงขึ้นมานิดนึงแล้วพี่หลิงเห็นแล้วทำไงจับจ้ะแล้วก็เอากลับคืนนี่เขามีบอดี้การ์ดส่วนตัวทุกคนแม่อยากมีแบบนี้บ้างไหมอยากมีเหมือนกันครับ เราต้องหาให้ได้นะที่สำคัญเขามีการแบบชี้ด้วยนะว่าแบบน้องออมเป็นท็อปสเปนเดอร์วิทุกคนโมเมนต์เนี้ยเยอะแยะมากมายจริงๆไปส่องได้ในแฮชแท็กของน้องเยอะมากส่วนน้องๆก็คือมีการเรียกว่ารีโพสต์ค่ะทุกคนนะคะใน IG Story เพียบเลยแล้วคนที่ฟินแบบสุดๆนอกจากพวกเราแล้วคือใครรู้ไหมคือแม่ก้อย แม่ก้อยคือแบบโอ้ยลูกแบบมันใช่อ่ะแม่น่ารักมากได้ๆทุกคนอยากให้ไปดูกันนะคะอิ่มจนจุกไม่ต้องกินข้าวไปเลย3วันจะร้อนอ่ะโหจริงๆสําคัญพี่หลิงร้องเพลงเพราะมากแล้วแรงบันดาลใจในการร้องเพลงคืออะไรชี้ไปที่คนข้างๆนั่นเองอุ้ยทุกคนไปดูกันจริงๆเนี่ยพวกเราดูแล้วรู้สึกว่าฟินเลยอ่ะเยอะจริงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเค